่อไปนี้ก็ตั้งใจสำรวมกายให้มีสติเข้าไปกำหนดรูปกายของเราเพียงแต่มีสติระลึกสำรวมกายก็เป็นบุญส่วนหนึ่งเพราะการรักษาศีลก็คือสำรวมกายให้เรียบร้อยเรียกว่าศีลเป็นบุญเป็นเครื่องอุดหนุนสมาธิและสำรวมวาจาให้มีสติระลึกรู้ว่าเวลานี้เรากำลังจะปฏิบัติธรรมะส่วนละเอียดส่วนวาจานั่นได้จากอารมณ์ที่มันวิตกวิจารขึ้นมาแล้วก็พูดทำให้เกิดเสียงขึ้นมาเป็นอารมณ์ที่อยากอยู่ในส่วนเปลือกแต่ต้นไม้ก็อยู่ในส่วนเปลือกเป็นของที่อยากเป็นของภายนอกเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการธรรมะต้องการรู้เห็นธรรมะส่วนละเอียดส่วนสำคัญมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มันผลักดันขึ้นมาให้เราได้รับความสุขความทุกข์นั่นเป็นธรรมะส่วนละเอียดมากเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตใจไม่ละเอียดจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปรู้มูลฐานแห่งความสุขและความทุกข์เราจึงปรารถนาความสุขได้แต่ความทุกข์ต้องการพ้นจากทุกข์ก็ไม่พ้นจากทุกข์เพราะมูลฐานที่จะให้ได้รับความสุขความทุกข์นั้นเป็นเรื่องของจิตใจที่ละเอียดเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการรู้เรื่องละเอียดเราก็ละความกังวลเปรียบโทษในส่วนหยาบๆจำเป็นจะต้องสำรวมในการพูดเรียกวาจาพระพุทธเจ้าทรงยกย่องบุคคลผู้มีความสำรวมกายมีความสำรวมวาจามีกายสะอาดวาจาสะอาดบริสุทธิ์สามารถจะเป็นบุญเป็นกุศลนำผลให้ได้สุคติได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติดีกว่าคนที่เกิดมาแล้วไม่สำรวมไม่รักษาไม่ระมัดระวังทำให้จิตใจกระทบกระเทือนมัวหมองได้รับความทุกข์ได้รับเวรรับภัยอยู่เสมอจากการไม่สำรวมของตนเองไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่ปัญหาทั้งเพราะความไม่สำรวมกายและวาจาเพราะฉะนั้นเพียงแต่เราสำรวมกายวาจาก็เป็นบุคคลที่งามมีเรียบร้อยมีระเบียบเรียบร้อยทางกายมีระเบียบเรียบร้อยทางวาจาก็เป็นที่น่าเลื่อมใสนี่ก็เป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่งที่จะประดับจิตใจของเราให้มีความผ่องใสรุ่งเรืองเมื่อเราสำรวมกายสำรวมวาจากายสะอาดวาจาสะอาดแล้วสมควรจึงน้อมนึกระลึกไปถึงจิตใจที่ส่วนละเอียดคำว่าจิตเป็นสภาวะที่รู้อารมณ์เสวยอารมณ์และคิดอารมณ์อยู่ตลอดเวลาจิตถ้าเราเปรียบง่ายๆจะอยู่นิ่งไม่ได้ต้องมีอารมณ์อยู่เสมอขาดอารมณ์แล้วก็ไม่ทราบมันอยู่ที่ไหนเหมือนกับไฟต้องมีเชื่อมีสิ่งที่รับรองถึงไฟมีอยู่ในโลกก็จริงแต่ถ้าหากก็ไม่มีวัตถุอันอื่นอาศัยแล้วเราก็จะใช้อะไรไม่ได้เลยไม่ทราบไปอยู่ที่ไหนได้รู้แต่ร้อนๆจากแดดเท่านั้นเองแต่ต้องมีธาตุอื่นอาศัยอยู่ให้ปรากฏให้เอามาใช้ได้เพียงแต่ธาตุไฟหยาบๆจะต้องอาศัยสิ่งอื่นมีเชื่ออย่างอื่นมาให้ปรากฏการให้มีความแผดเผาแรงกล้าขึ้นมาฉันใดจิตใจของเราก็ต้องมีสิ่งที่ยึดสิ่งที่ควรตั้งควรกำหนดรู้จึงปรากฏจึงสามารถที่จะเอาสติของเราอบรมหรือปฏิบัติ
ชำระได้ถ้าหากปล่อยให้เลื่อนลอยไปนี่แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจได้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีสติสำรวจรักษาทางจิตใจการรักษาจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากส่วนกายและวาจานั่นเป็นกิริยาที่แสดงออกมาทางจิตใจเห็นได้จากบุคคลผู้ใจไม่ดีเช่นคนเสียสติคือจิตควบคุมไม่ดีจิตเรียกว่าคนเป็นบ้าก็ดีการพูดการกระทำมันก็กลายเป็นคนบ้าไปเลยถ้าจิตใจดีก็การพูดการกระทำก็กลายเป็นคนดีจิตใจที่ได้ฝึกฝนมีความรู้สูงกายวาจาใจก็พอมีฐานะสูงไปด้วยมียศศักดิ์สูงไปด้วยตามระดับเพราะฉะนั้นท่านเรียกว่ามโนปุพพังเข้ามาธรรมโมธรรมาธรรมทั้งหลายจะเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นส่วนกุศลอกุศลมีใจเป็นประธานเป็นหัวหน้าถ้าไม่มีใจแล้วกุศลและอกุศลก็ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ปรากฏถึงมีอยู่ก็ไม่ปรากฏเหมือนกับไฟถ้าไม่มีสิ่งอื่นรับรองแล้วถึงมีอยู่ก็ไม่ปรากฏออกไม่มีผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นมาไม่มีที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นใจที่ปรากฏก็เพราะอาศัยมีผู้ปรุงผู้แต่งให้ปรากฏขึ้นมาใจนี่สามารถปรุงแต่งไปน้อมไปในทางดีก็เป็นใจที่ดีถ้าปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ดีเอาสิ่งที่ไม่ดีมาประกอบก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับน้ำที่ใสบริสุทธิ์จะเอาสิ่งไม่สะอาดมาใส่ก็กลายเป็นน้ำที่สกปรกจะเอาสิ่งที่สะอาดมาใส่เอาน้ำตาลมาใส่ก็กลายเป็นน้ำหวานเอาสิ่งที่เปรี้ยวมาใส่ก็กลายเป็นน้ำเปรี้ยวเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบัดนี้เราทั้งหลายควรจะปรุงแต่งจิตใจให้มีคุณค่ามีราคาให้ได้นิยมชมชอบที่เราทั้งหลายต้องการและทุกคนต้องการใจจะมีค่ามีราคาก็ต้องใจมีคุณธรรมคุณสมบัติเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องตกแต่งเป็นที่ยึดประดับไว้ในจิตในใจเครื่องตกแต่งที่เราให้สวยให้งามไม่มีอื่นไกลนอกจากขันติธรรมความอดความทนในการปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายถึงความดีคนใดผู้มีความอดความทนไม่ลุกอำนาจเกิดความขัดเคืองไม่ลุกอำนาจเกิดความพอใจไม่ลุกอำนาจแห่งความหลงความมัวเมามีสติรอบคอบทำให้บุคคลนั้นมีธรรมลังการเป็นเครื่องประดับมีความสงบเสงี่ยมมีสติสำรวมระวังโดยเห็นว่าถ้าจิตของเราฟุ้งซ่านแล้วจะไปกระทบกระเทือนมันจะไปยึดเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเพราะมันเคยเป็นมาบ่อยๆได้รับความกระทบกระเทือนในอดีตมามากแล้วเราควรยกเอาเป็นตัวอย่างที่เราได้รับทุกข์ได้รับความไม่สบายได้รับความแตกสามัคคีกันเพราะมาจากสิ่งเหล่านี้เองเราไม่สงบเสงี่ยมเพราะฉะนั้นถ้าเราสงบเสงี่ยมมีสติสำรวมระวังไม่ให้จิตไปผสมกับธาตุไม่ดีกับวัตถุที่ไม่ดีเป็นของอกูลหรือเป็นของปฏิกูลจิตใจของเราก็จะผ่องใสสะอาดบริสุทธิ์มีคุณค่ามีราคาแต่โดยธรรมชาติสิ่งที่ไม่สะอาดนั่นมาจากภายนอกก็มีสิ่งแวดล้อม108,000ประการ
จากตาเห็นจากหูได้ยินจากจมูกได้กลิ่นจากลิ้นได้รสจากสัมผัสถ้าเราไม่มีสติประคับประคองคอยกำหนดรู้เลยมีแต่สิ่งที่จะทำก่อกวนทำให้จิตใจของเรามัวหมองได้ส่วนภายในของจิตใจเองก็ยังมีสิ่งที่ไม่สะอาดซึ่งเป็นสิ่งที่มันสะสมไว้เกิดขึ้นแต่อดีตการติดต่อเนื่องกันมาตามลำดับของใหม่ก็พอกพูนขึ้นมาสนับสนุนให้กำลังอันของเดิมมีอยู่แล้วให้มัวหมองให้มีปฏิกิริยาโน้มนำไปในทางที่ไม่ดีทำความทุกข์ทำความเวรภัยให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเราไม่มีขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีไม่ทราบว่าจะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่ถ้าเราไม่รีบแก้ไขเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อสิ่งที่ไม่ดีมีทั้งภายนอกมีทั้งภายในอยู่ชนิดแล้วเมื่อเราต้องการอยากจะออกจากสิ่งที่ไม่ดีมีวิธีเดียวเท่านั้นสร้างสติขึ้นมาอบรมจิตใจของเราค่อยประคับประคองเลือกรู้ตัวว่าสิ่งนั้นที่เราเคยพบเห็นมาแล้วเคยมีทุกข์มีโทษได้รับรู้จักพิษภัยของสิ่งนั้นการพูดอย่างนั้นการทำอย่างนั้นการคิดนึกอย่างนั้นเราก็พยายามจับเอาส่วนนี้เป็นส่วนที่ผิดเราไม่ควรไปเหมือนกับเราเดินทางเรากำหนดทางของเราเราเคยหลงเคยผิดมาแล้วเราก็กำหนดไว้แต่เราไม่ถึงแยกนั้นเราไม่ไปถึงตรงนั้นไม่ไปเราไปแต่ทางนี้ทางเดียวถึงตรงนั้นเราต้องแยกไปอย่างนั้นต้องเลี้ยวไปอย่างนั้นต้องได้ไปโดยระมัดระวังชั้นใดก็ดีเราก็เคยถูกมาแล้วเราก็จดจำไว้ตั้งแต่อดีตเคยได้รับความสงบได้รับความสุขได้รับความอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยวิธีการใดๆเราก็จำไว้ในจากภายนอกส่วนจากภายในความสุขที่เราจะสร้างขึ้นภายในก็มีอยู่อีกมากมายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้วางไว้ไม่ใช่อย่างเดียวอันนี้สติรักษากายมันก็มีประโยชน์ทำให้เกิดความสุขได้มีสติรักษาวาจารักษาจิตใจรักษาอารมณ์ของเราให้ดีข้อสำคัญจิตใจเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราสามารถรักษาจิตใจของเราอยู่ในขอบเขตอยู่ในหนทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินมาตามทางของเราที่ควรดำเนินเราก็จะได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยเพราะทางเหล่านี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับรองมรรคโคคือหนทางที่พระองค์ทรงรับรองก็ไม่ใช่อื่นไกลทางที่พระองค์ทรงรับรองก็เรามารักษากายรักษาวาจารักษาจิตใจเช่นว่าสัมมากัมมันโตการงานของเราเราก็เลือกแล้วก็ทำทางที่ถูกทางที่ชอบที่บริสุทธิ์โดยทางสุจริตรักษาทางวาจาคำพูดของเราเมื่อเราเลือกแล้วก็พูดสิ่งที่มีประโยชน์ก็เป็นทางที่บริสุทธิ์นี่ทางที่พระพุทธเจ้าดำเนินออกจากทุกข์เรียกว่าสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาทางกายทางวาจามีแต่ละทางส่วนทางใจน่ะมีมากสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้เป็นทางใจเพราะฉะนั้นมรรค8นี้ก็คือมารักษากายรักษาวาจารักษาใจรวมโดยย่อมีอยู่2เท่านั้นรักษากายก็คือรักษาศีลกายวาจาคือรักษาศีลรักษาใจก็คืออบรมใจให้เป็นสมาธิแล้วเกิดปัญญา
พิจารณาเห็นโทษทุกภัยและละความชั่วประพฤติความดีทำจิตใจของเราให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองให้จิตใจผ่องแผ้วสะอาดบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าทรงพากระทำประพฤติปฏิบัติในตัวของเรามีอยู่แล้วกายของเราก็มีอยู่แล้ววาจาของเราก็มีอยู่แล้วไปชื่อว่าทางของเราก็มีทางสะอาดทางบริสุทธิ์เราเลือกมารักษาประพฤติปฏิบัติได้จิตใจของเราก็มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อกายวาจามีทางดีก็ย่อมมีเมื่อเราปฏิบัติดีเมื่อเราต้องการดีในกายก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีราคาตลอดถึงวาจาพูดออกมาก็มีคุณค่ามีราคาจิตใจก็มีค่ามีราคาเหมือนกับครูบาอาจารย์แม้แต่กระดูกของท่านก็ยังมีค่าสร้างเจดีย์นับเป็น10ล้านบรรจุเก็บกระดูกของท่านในคิดดูสิเพราะอะไรเพราะคุณธรรมเพราะคุณสมบัติที่ท่านปฏิบัติให้มีคุณค่านั่นเองท่านไม่ได้เรียกร้องให้ใครทำแต่ทุกคนก็ทำถวายท่านสละทำให้ท่านด้วยจิตใจศรัทธาเริ่มใสท่านไม่ได้ขอร้องท่านไม่ได้ดิ้นรนนี่หลวงปู่ขาวท่านบอกว่าบอกกับท่านอาจารย์มหาบัวว่าท่านผมตายไปนะเผาวันนั้นเลยเอาไปทิ้งเลยไม่ต้องทำอะไรตัวของท่านเองท่านสั่งอย่างนั้นแต่ลูกศิษย์ทำอย่างนั้นไม่ได้ไม่มีใครยอมจะต้องทำจะต้องลงทุนจะต้องปฏิบัติเพื่อกราบไหว้เทิดทูลคุณงามความดีของท่านนั่นวาจาของท่านที่ท่านแนะนำสั่งสอนอบรมพวกเราเราได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้ศึกษาและก็สืบสอนกันมาตามลำดับยังมีคุณค่ามีราคาต่อชีวิตต่อร่างกายของพวกเราได้รับประโยชน์จะว่าไม่มีค่าอย่างไรถ้าเราพิจารณาให้ละเอียดแล้วกายก็มีค่าวาจาก็มีค่ากายก็เป็นพระวาจาก็เป็นพระจิตใจก็เป็นพระเป็นสิ่งที่ประเสริฐไปหมดความประเสริฐนี้ไม่ได้เลือกเจาะจงเฉพาะบุคคลใดชายใดหญิงใดคนใดคนหนึ่งเป็นสาธารณะทั่วๆไปถ้าใครมีความสามารถเครื่องฟอร์มนี้ใครสวมได้ก็ย่อมเป็นได้ด้วยกันทนทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ท่านว่าอกังฐานังมนุษย์เสสุได้ฐานะที่ดีแล้วคืออัตภาพมาเป็นมนุษย์สามารถจะสร้างคุณงามความดีให้พ้นจากเวรพ้นจากภัยพ้นจากทุกข์สามารถอบรมกันได้สอนกันได้ฝึกฝนกันได้ให้ได้มาพ้นธรรมวิเศษสำเร็จโลกสวรรค์นิพพานได้ไม่ได้ขัดข้องแม้แต่น้อยขอให้เราทั้งหลายเพียรพยายามอย่าเข้าใจว่าเราเป็นคนบุญน้อยวาสนาน้อยถ้าบุญน้อยวาสนาน้อยเราก็ไม่ได้ฐานะอันดีอย่างนี้คือมนุษย์การได้ฐานะอันมนุษย์นี่เป็นอันดีของมนุษย์เป็นฐานะที่ประเสริฐเลิศล้ำแล้วเพราะฉะนั้นเราควรใช้ฐานะที่เลิศล้ำนี้ให้เป็นประโยชน์ให้ฉลาดให้ถูกต้องสมควรจะไหนเรียกว่ามนุษย์ผู้มีจิตใจสูงไม่ใช่ผู้มีจิตใจต่ำผู้มีได้อัตภาพมาอย่างนี้ถ้ามีจิตใจต่ำแล้วก็เรียกว่าคนถ้ามีจิตใจสูงด้วยคุณธรรมแล้วก็เรียกว่ามนุษย์ผู้มีจิตใจสูงด้วยคุณธรรมคุณสมบัติเป็นมนุษย์สมบูรณ์มีหิริความละอายต่อมีความหิริความละอายต่อสิ่งที่ไม่ดีไม่กระทำเพราะมันจะสกปรกทางกายทางวาจาและจิตใจมีความสะดุ้งกลัวในการกระทำที่ไม่ดีที่จะได้รับผลเป็นทุกข์มาตามภายหลังมีความสะดุ้งเห็นทุกข์เหมือนกับเห็นในปัจจุบันถึงแม้ว่ายังไม่ถึงก็ตามแต่ท่านเชื่อมั่นใจว่าความชั่วต้องแผดเผาอย่างนั้นท่
่านสะดุ้งในจิตในใจเพราะเคยเห็นมาแล้วรู้มาแล้วท่านไม่ทำความชั่วเป็นเด็ดขาดนี่เป็นคุณธรรมของมนุษย์ละความชั่วทำความดีเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายเมื่อเรามีโอกาสในปัจจุบันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดเรามีสำนักประพฤติปฏิบัติเรามีโอกาสที่จะประพฤติปฏิบัติได้มีครูบาอาจารย์มีพระเจ้าประสงค์ผู้ที่จะพาเราประพฤติปฏิบัติทั้งตัวท่านด้วยทั้งพวกเราด้วยร่วมกันประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ได้รับความรู้ความฉลาดสามารถ รักษาคุณธรรมคุณสมบัติของเรายกฐานะให้ขึ้นสูงขึ้นไปตามระดับและเป็นเยี่ยงอย่างของอนุชนสุดท้ายภายหลังด้วยเพราะเหตุนี้เราทั้งหลายคุณทำด้วยความยินดีทำด้วยความพอใจที่เรามาศึกษานี่ไม่ใช่มาทำเล่นคำสอนพระพุทธเจ้าจะไปหาที่ไหนได้ครูอาจารย์เหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมีการศึกษาที่ไหนมีจะสูงยิ่งให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างนี้ถ้าเราไม่ช่วยโอกาสทำในตอนนี้เดี๋ยวจะเสียใจเดี๋ยวก็หูหนักอายุมากแล้วหูหนักฟังเทศก็ไม่ได้ยินเดี๋ยวอายุมากไปแล้วตาก็มัวดูหนังสือก็ไม่ได้กำลังวังชาก็จะนั่งก็ไม่ได้ภาวนาก็ไม่ได้เลยก็นั่งเสียใจเมื่อเรายังหนุ่มแน่นเรายังมีกำลังวังชายังมีทรัพย์สมบัติอยู่เราก็ไม่ได้ทำบุญให้ทานสุขภาพดีอยู่เราก็ไม่ได้ไปจำศีลปฏิบัติภาวนาฝึกฝนอบรมมาบัดนี้สมบัติก็เป็นของคนอื่นไปหมดแล้วอัตภาพร่างกายสิ่งที่ดีๆเขาก็เอาไปหมดเหลือแต่คำขาดทรุดโทรมทำอะไรไม่ได้นั่นเราจะเสียใจตอนนั้นแหละจะเสียใจไปหลังเราทั้งหลายอย่าให้เป็นคนประเภทที่นั่งเสียใจภายหลังเลยถ้าเราทำอะไรได้รับความเสียใจภายหลังคือว่าเราทำงานผิดพลาดอย่างในชีวิตของเราอย่างสำคัญยิ่งเราไม่ควรจะให้ผิดพลาดอย่างนั้นสำหรับเราทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้เป็นสอนธรรมะไม่ให้เราประมาทให้เราถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเราไม่สมควรจะผิดพลาดเพราะความประมาทของเราจะโทษใครก็ไม่ได้การผิดพลาดด้วยตนเองโทษคนอื่นไม่ได้นี่มันไม่มีใครไปจะแก้ไขเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อมีโอกาสอย่างนี้รีบช่วยโอกาสประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเราทำไปถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นชัดเราก็เพียงอนุมานดีกว่าเราดีกว่าเราไม่ทำไม่ปฏิบัติการรักษากายให้ดีรักษาจิตใจให้ดีมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราได้ความสุขประจำวันแต่ละวันทุกวันทุกวันเราก็พอใจส่วนอนาคตเราไม่รู้ไม่เป็นไรเราปฏิบัติไปแล้วเราก็จะปัญญาค่อยกว้างไปกว้างไปสติมีกำลังกล้าก็สามารถระลึกได้ในอดีตพอสมควรระลึกได้ในอนาคตพอสมควรตามกำลังที่เราปฏิบัติเราก็จะค่อยรู้คอยสิ้นสงสัยเกิดขึ้นเนี่ยสายการปฏิบัติในตัวของเราเองเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายตั้งใจอบรมตั้งใจภาวนาใครเคยภาวนาระลึกตั้งได้รับความสงบสุขอย่างไรแล้วก็ระลึกอย่างนั้นแหละไม่ต้องเปลี่ยนอะไรดอกเพียงแต่ว่ารักษาจิตใจของเราให้รวมเป็นอันเดียวแน่วแน่หายใจเข้าก็สบายหายใจออกก็สบายก็ระลึกไประลึกไปแต่อย่าหลับเท่านั้นถ้าหากว่ามันจะหลับขี้เกียจแล้วต้องบังคับมันบ้างขู่เข็นมันบ้างเอาสิ่งที่ทุกข์ที่โทษมาขู่เข็นแต่ถ้าจิตจะฟุ้งซ่านรำคาญจะไปขู่เข็นมันไม่ได้อันนั้นต้องปลอบต้องคอยรวมคอยวางคอยนี่แต่จิตฟุ้งซ่านคอยจะลึกรวมเข้ามาหรือถ้ามันรวมหลับขี้เกียจก็ต้องระลึกโอภาสให้กว้างทำความรู้รอบตัวของเราเรานั่งอยู่อย่างไรรู้ตัวกว้างๆจะก่อนอย่าให้ความรู้แคบถ้าความรู้แคบมันจะหลับมันจะมืดให้รู้จักจิตของเราในปัจจุบันว่าจิตมันจะฟุ้งซ่านหรือมันขี้เกียจมันมีสองอย่างเท่านั้นจิตของเราทำไม่หลับมันก็ฟุ้งไปเรื่องร้อยแปด
ถ้าอย่างนั้นเราพยายามละรวมเข้ามาให้เหลือแต่ลมหายใจเข้าออกหรือให้เหลือแต่พุทโธอย่างเดียวให้เหลือแคบๆอยู่โดยเฉพาะจิตจะได้รวมแน่วแน่สงบลงไปหรือแต่จิตมันแคบมันจะหลับลงไปมันจะทิ้งไม่รู้อะไรจะเลยเราก็กำหนดความสว่างเหมือนกับแสงเทียนให้สว่างขึ้นนิดหน่อยเหมือนกับกลางวันแล้วก็ดูการภาวนาของเราพุทโธต่อไปถ้าเราแก้ถูกต้องแล้วจิตก็จะเป็นสมาธิอยู่กลางไม่ฟุ้งออกไปและไม่หลับเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางของเราเอาต่อไปนี้จะไม่อธิบายสยามตั้งใจ